ส่วนถัดมานะครับเป็นการประกอบเมทริกซ์ตรงนี้ผมให้ดูเรื่องของซิ i เน็ตก่อนนะครับจะเห็นว่าเรามีการคำนวณค่า k ก็คือไอตัวตัวสัมประสิทธิ์เนี่ยตัวสัมประสิทธิ์ตัวที่ดึงตัวร่วมออกมาเนี่ยนะครับก็คือ e i ส่วนด้วย l กําลัง3เนี่ยเราดึงออกมาไว้ข้างนอกนะครับก็คือเราให้มันเท่ากับ k เดี๋ยวเราเอา k เน,นี้ไปคูณกับพวกอ,อะไรอนะ่ะเลข6 L 12อะไรเงี้ยนะเอาเข้าไปคูณแต่สิ่งที่จะต้องสังเกตตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้เนี่ยผมคำนวณ DL เนี่ยมีหน่วยเมตรเลยนะครับเพราะว่าผมหารด้วย1,000ตอนอ่านข้อมูลเนี่ยผมใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับตอนอ่านเข้ามาเนี่ยตรงนี้หน่วยมิลลิเมตรตรงนี้ก็หน่วยมิลลิเมตรพอหารพันแล้วมันจะกลายเป็นหน่วยเมตรแล้วตรงนี้ผมก็คำนวณตรงๆเลยไอตัวแฟกเตอร์หารด้วย1,000เนี่ยมันเหลือออกมาเพราะอะไรครับเพราะว่าตัว E เนี่ยเวลาเราอ่านเข้ามาเราเป็นจิกะปาสคาล ในค่าที่ตัว i เนี่ยเป็นม mm ิลลิเมตรกำลังลบสี่อย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นเออไม่ใช่กำลังลบสี่ด mm ิมิลลิเมตรกำลังสี่ครับมิล mm ลิเมตรกำลังสี่ตรงนี้มันก็จะได้เป็นอะไรครับสิบกำลังเก้าหารด้วยสิบกำลังสิบสองเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนสิบกำลังสามนะครับตรงนี้ก็จะมีแฟกเตอร์ไอหนึ่งพันหารออกมาตรงนี้ตรงนี้ออกมาหน่วยก็จะเป็นหน่วย si แล้วก็ไอข้างในสัมประสิทธิ์เนี่ยผมก็คูณเข้าไปเนี่ยโอเคคูณกับ12เนี่ยก็คือทําทุกอย่างเป็นตัวเลขมาหมดเลยส่วนตรงนี้ซอสแฟกเตอร์เห็นไหมครับมีซอสแฟกเตอร์แล้วก็มีพวกเนี่ยสูตร7ส่วน20 3ส่วน20เนี่ยนะครับอันนี้สูตรมาใส่หมดเลยเป็นเป็นเรื่องของ distributed load อ่ะถัดมากะบรรทัดดีๆนะครับถัดมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดทีเดียว ถัดมาตรงนี้เราก็เขียนเมทริกก่อนนะครับเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยเราใช้เมทริกใหญ่นะครับเราใช้เมทริกใหญ่นะครับก็ม,มีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนทางด้านไอ้ตรงนี้เปนจะเป็นเวกเตอร์ของตัวอันโนนต่างๆอ่ะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เราก็จะมีมีมีโหลดเวกเตอร์ load จากด d i s ิบิวเต็ดโหลดแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวก P-Q เนี่ย,ยต่างๆในยุคนี้นะครับ P-Q ต่างๆในยุคนี้นะแต่ว่าไอ้ P-Q ต่างๆเนี่ย มันโดนย้ายตกมาแล้วมันโดนย้ายตกมาอยู่มาอยู่ไอตัวซีขวาตรงนี้แล้วถูกไหมครับไอพวกพวกพ1หนึ่งคหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันโดนตบมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วมันถึงเป็นเมทริกซ์ใหญ่ดูส่วนแรกส่วนแรกก็คือส่วนนี้นะครับ16ตัวมันจะโดนใส่อยู่ตรงเนี้ยในโซนเนี้ยโดนใส่ไว้อยู่นี้นะครับอ่าถัดมาตรงนี้ไอตัวโหลดเวกเตอร์ก็คือตัว B อยู่โซนไหนครับก็จะอยู่โซนนี้นะครับจะอยู่ข้างบนครับไอตัวตัวเนี้ยจะอยู่โซนบน เนี่ยนะครับโซนนีู้โยงยากเนาะเดี๋ยวมันตีกันอ่ะผมอ้อมมาอ้อมมานะอ่ะมันมาอยู่โซนนี้นะครับถัดมาไอตัวลบหนึ่งเนี่ยลบหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเป็นการตบไอพีคิวเนี่ยมาอยู่นี้ลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไอตัวเลขลบหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ที่นี่ครับมาใส่ที่นี่ถัดมาไอเรื่องของการใส่บริคอนดิชันเนี่ยนะครับก็คือโซนแรกเนี่ยโซนแรกซีหนึ่งซีสองซีสามกับซีสี่ซีห้าซีหกเนี่ย มันก็จะมา,มากระจายมาใส่ตรงเนี้ยนะครับข้างล่างทีนี้ฟอร์แมตมันเป็นยังไง c 1แล้วก็อะไรครับ c 1คูณกับอะไรอ่ะคูณกับ u บวกกับไม่ใช่ u สิ c 1คูณกับ v บวกกับ c 2คูณกับ p เท่ากับ c 3อย่างงี้บรรทัดถ,ถัดมามันจะเป็นสมการของเซต้านึกออกไหมครับตรงนี้สมการของ v อะสมการของ v สมการของเซต้าเดี๋ยวสิไม่ใช่ v เซต้านันอยู่งี้ v เซต้า v เซต้า ไอ้ตรงนี้เป็น PQ PQ นึกอออกไหมครับอ่า PQ มันจะไล่สลับแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้ผมผมขยี้ทิ้งไปก่อนมันเลอะเทอะนะลบงี้ดีกว่าลบงี้ดีกว่านะอ่ามันจะเป็นงี v ้ erta, V เซต้า V เซต้าไล่มาเรื่อย,อยแล้วก็ PQ 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 ไล่มาเรื่อยๆเพราะนั้นไอ้ตัวฟอร์แมตตรงนี้ C1 C2 แล้วก็เป็นไงครับ C3 อย่างนี้แล้วก็ถัดมาเป็นอะไรครับ C4 C5 C6 เนี่ยมันก็จะสลับเงี้ยแล้วก็ C1 C2 สี่สามจะสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะเป็น VQVQ สลับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสมาชิกเฉพาะแนวทะแยงเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเมทริกซ์ใหญ่ใครทํามือใครทํามือนะครับใครทํามือก็คือเมทริกซ์คุณจะมีแค่นี้แต่ว่าไอพีคิวเนี่ยคุณจะอยู่ทางฝั่งขวานะครับ P1 Q1 งนอะไรเงี้ยมันจะอยู่ฝั่งขวาแล,วแล้วทุกอย่างมันจะเหลือครึ่งเดียวหมดนึกออกไหมครับทุกอย่างจะเหลือแค่ครึ่งเดียวหมดเหลือแค่นี้แค่นี้แค่นี้ แต่ถ้าใครเอามาเข้าโค้ดเนี่ยมันมันจะต้องขยายใหญ่ออกมาแบบนี้พอขยายใหญ่ก็ก็ไม่เป็นไรทําได้นะครับแต่การขยายใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันนํามาซึ่งปัญหาเรื่องของออเดอร์ออฟแมกนิจูดถ้าจําได้นะครับก็คือตอนตอนที่ทําเรื่องบาร e เ e ลเมนต์เนี่ยผมใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับดิเเมนต์เนี่ยผมใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรตรงนี้ก็ใช้มุกเดียวกันนะครับมาดูที่นี่นะครับมุกเดียวกันก็คือไอตอน ตอนรีเทิร์นอ่ะอยู่นี้ลืมไปเมื่อกี้เมื่อกี้รูดลงไปเร็วไปนิดนึงนะครับตอนรีเทิร์นเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องจากเมื่อสักครู่เนี้ยพอเราขยายเป็นเมทริกใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยผมรีเทิร์นออกมาก็คือผมรีเทิร์น k e l e m e n t เนี่ยหารด้วย1000ทําทำไม K Element หารด้วย1,000พันพอหารด้วย1000ันเนี่ยเวลามันมาคูณเนี่ยเวลามันมาคูณกับ V เนี่ยมันจะต้องคูณกับ V ที่เป็นคูณ1000แล้ว V ที่คูณ1000เนี่ยมันจะออกมาเป็นม mm, ิล ได้ออกไหมครับเช่นเดียวกันถ้าเป็นเซตาคูณ1000ก็เป็นเซตาคูณ1,000เพราะตรงนี้มันไม่มีหน่วยครับมันไม่มีหน่วยมันเป็นเรเดียนเพราะฉะนั้นเวลาเอาไอพิมพ์เอาพุทออกมาเนี่ย v ก็มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรส่วนเซตาเนี่ยผมคูณ1000เข้าไปก็ไม่มีหน่วยนะครับก็คือค่าที่ได้ออกมาจากการคํานวณเนี่ยมันจะกลายเป็น1000เท่าของเซตาเพื่อลดปัญหาเรื่องของออเดอร์ออสมานิจูแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องความแม่นยาของของผลลัพธ์นะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป ตรงที่มันกระทบเนี่ยมันจะกระทบแค่ส่วนเดียวส่วนโซนนี้โซนนี้แล้วก็ทีนี้เวลาเรามาใส่ไอ้พวก c 1 c 2 c 3ามอะไรเนี่ยนะครับต้องเช็คหน่วยดีๆนะครับว่าหน่วยเนี่ยจะเป็นอะไรหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวไอ้ไอ้ C3 เนี่ยนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรหรือเป็นหรือเป็นนิวตันนะครับในขณะที่ตัวตัวไอ้ตัว slope เนี่ยไอ้ตัวถ้ามันเป็น c 6เนี่ยมันจะเป็นอะไรครับ1,000เท่าคูณเข้าไปอ่ะนะครับไม่มีหน่วยนะครับก็คือมันเป็นเรเดียนนั่นแหละ แล้วก็อีกอันนึงเป็นนิวตันเมตรนะครับเป็นนิวตันเมตรอันนี้ก็ต้องต้องต้องดูหน่วยดีๆนะครับว่าไอตัว c4 c5 c6 อะไรเนี่ยจะใช้หน่วยอะไรตรงเนี้ยก็เคยมีมีตัวอย่างให้ดูแล้วในในตอนทำเรื่องของ Elastic c ิกซนะครับที่ติดสปริงค่า k เข้าไปอ่100 k เียแล้วเราใส่แค่100อะไรเงี้ยนะครับถัดมาถัดมาก็เป็นตัวโซเวอร์นะครับ p r o n d i t i o n c o n c o n เ u ต t Gradient For Normal Equation ข้ามเลยครับ แล้วก็ extract solution ก็เหมือนเดิมครับ extract มาครึ่งแรกเป็นเป็น u ครึ่งหลังเป็น p ไอ้ u นี่ก็คือ v กับเซต้านะครับเนี่ยเนี่ยอันทัดเนี้ยบรรทัดที่208เนี่ยนะครับ u ก็คือ v กับเซต้าในขณะที่ p ก็คือก็คือ p กับ q เป็นแรงกับ moment of c o ค p ปเนะครับแล้วก็ print out ออกมานะครับตรงนี้ผมขอเร็วๆอ่ะผมรูดมาจนสุดแล้วก็ print out ก็เร็วๆได้อธิบายสักเล็กน้อยแล้วกันะะนะครับ ก็ปริ้นเอาออกมาเนี่ยก็ปริ้นอะไรมั้งครับก็ปริ้นเนี่ยมีหน่วยมิลลิเมตรเห็นไหมครับแล้วก็เซต้าเนี่ยเซต้าคูณหน, e นึ่งพ e ันะครับไอไอคูณหนึ่ง e สามเนี่ยหนึ่ง e สามเท่ากับหนึ่งพันเนี่ยนะครับก็คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันจะเป็นหนึ่งพันเท่าของเซต้าจริงๆแล้วก็ให้มันโชว์เรื่องของแรงที่ปลายด้วยเนี่ย P กับ Q เนี่ยแรงที่ปลายแล้วก็โมเมนต์ที่ปลายเอลิเมนต์แล้วก็มีการอ่ามีการคำนวณย้อนอีกนะครับว่าไอตัวเอลิเมนต์โหลดเวกเตอร์จะเป็นเท่าไหร่ เออตรงตรงนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลายเอลิเมนต์ element, ตรงนี้ที่โหนดนะครับ P ที่โหนดนะครับแรงที่โหนดที่โหนดส่วนไอตรงเนี้ย q ตรงนี้ก็คือเป็นเป็น moment of c o u p l e นะครับพูดผิดเลยส่วนผลลัพธ์ของเอลิเมนต์เนี่ยนะครับมันถึงจะเป็นการกระทำที่ปลายเอลิเมนต์เนี่ยก็คือเป็นเป็นแรงแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่ปลายเอลิเมนต์ที่ปลายเอลิเมนต์นะครับ แล้วเราก็พิมนเอาออกมารัวๆเลยนะครับก็ไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเคมันเอาอค่า1ในพันออกมาอะไรเพราะว่าตัว reflection มันหน่วยมิลลิเมตรครับคูณเข้าไปมันก็มันก็กลับออกมาเท่าเดิมมันก็มีแรงก็มีหน่วยเป็นนิวตันถูกต้องเลย